เผยครั้งแรกชื่อ A World of Married Couple บอกเลย WhatsApp Seed ถือเป็นซีรีส์ชื่อดังที่เชื่อว่าคอร์ซีรีส์หลายคนต้องรู้จักสำหรับ A World of Married Couple ซีรีส์เกาหลีที่โด่งดังแบบถล่มทลายซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าซีรีส์เรื่องนี้ถูกนำมารีเมคในเวอร์ชันไทยซึ่งล่าสุดทำเอาแฟนซีรีส์เฮลันหลังมีการเปิดตัว3ละครหลักในเวอร์ชันไทยออกมาครบซึ่งก็มีแอนทองประสมอนันดาเอเวอริงแฮมและแพทริเซียกูดรวมทั้งมีการเปิดเผยชื่อภาษาไทยออกมาเรียบร้อยนั่นคือเกมรักทรยศเรียกว่าแค่ชื่อเรื่องก็แซ่บจนต้องร้องซีดแล้วซึ่งงานนี้ก็คงต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าเนื้อหาในเวอร์ชันไทยจะเข้มข้นดุเดือดกันขนาดไหนซึ่งคาดว่าจะเริ่มถ่ายทำในช่วงไตรมาสที่2และน่าจะได้ชมกันในช่วงปลายปี2565นั่นเองล่ะค่ะ